ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพูดถึงเรื่องศรัทธาไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเราจะเห็นว่าการเปิดรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้คุณแม่ตั้งคำว่าศรัทธาค่ะศรัทธายังมีปัญญาจะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาที่จะขัดเกลาความเห็นแก่ตัวในใจของเราเมื่อใดที่เรารักคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้สิ่งนั้นจะเป็นดั่งใจหรือไม่เป็นดั่งใจเราจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในใจของเรารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่เขาเป็นแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็พร้อมที่จะฉุดช่วยและทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์เช่นนี้ค่ะในการก้าวแต่ละก้าวของการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานทำมาอย่างยาวนานนะคะในช่วงเวลาชีวิตที่คุณแม่ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณแม่ยืนยันได้ว่าความศรัทธาในพระธรรมที่มีปัญญาขัดเกลาจิตใจของเรานั้นมันทำให้เราทำงานได้อย่างใจเบาและไปได้ไกลมากกว่าที่เราจะเอาสมองคิดเพราะเราเอาจิตเป็นพื้นฐานมโนกรรมของเราที่ตั้งไว้ด้วยกุศลและเจตนาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีทำให้เราเห็นว่าการงานนั้นขัดเกลาตัวตนของเราให้เล็กลงงานใหญ่ใจประเสริฐเราฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะใจที่มีความรักอย่างไม่มีอคติก็จะทำให้เราสามารถเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในใจของเราได้ศรัทธาที่มาจากปัญญาเช่นนี้ก็จะทำให้เรามีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของการมาล่อเราเช่นบางคนก็อยากมีชื่อเสียงอยากรวยอยากเป็นที่รักอยากให้คนสรรเสริญแต่ความอยากมันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการมันก่อนค่ะเมื่อเราจัดการความอยากได้เราจะทำงานอย่างมีฉันทะมีศรัทธาที่จะใช้ฉันทะคือความรักความพอใจความเข้าใจในการลงทุนในเหตุเมื่อคุณลงทุนเหตุคุณปฏิเสธผลไม่ได้ละคุณจะเห็นว่าในความรักความพอใจที่คุณมีความเพียรมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จการฝึกที่จะทำให้เราทดลองแล้วทดลองอีกใคร่ควรแล้วใคร่ควรอีกที่จะทำงานให้มันไปถึงเป้าหมายได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะศรัทธาจึงไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ลองมองไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าธารา21ปรางได้มาถึงห้องหัวใจโพธิสัตว์แล้วนะคะคุณถวัลย์ได้นำมาถวายให้คุณแม่ก่อนวันที่31คือวันหล่อเราจะเห็นเลยว่ามุมนี้เป็นมุมที่นำความศรัทธานะคะอย่างมีปัญญามาสู่ผู้คนในโลกนี้คุณแม่ได้เดินทางไปในสายของมหายานวัชรยานและเราก็เป็นเถรวาทที่มีความเข้าใจหลวงพ่อพุทธทาสสอนว่าขอให้ทุกคนเข้าไปถึงแก่นในศรัทธาที่ตัวเองมีแล้วใช้ปัญญาในการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวเมื่อเราไม่ว่าจะเป็นพุทธในหินยานหรือวัชรยานหรือมหายานนะจะยานไหนก็ตามมันต้องเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์และหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่ประทับใจมากก็คือคุณธรรมของพระพุทธมารดาก็คือองค์ธาราเขียวที่เราเห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นองค์ธาราเขียวถ้าพูดกันแบบตามสีเลยคือเขียวเข้มที่ดูเหมือนดำเลยอันนี้แหละค่ะคือองค์ที่เป็นควีนของธาราใน21ปางแล้วก็เป็นองค์ปฐมที่เสถียรธรรมสถานได้รับมอบหมายมาจากการทำงานที่จะเชื่อมโยงความศรัทธาออกมาเป็นการกระทำที่มีสันติภาพเป็นเป้าหมายของพวกเรานะคะดอกบัวที่รองรับพระบาทนะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นเลยว่าดอกบัวที่รองรับพระบาทยืนยันอะไรคะยืนยันว่าเมื่อเราสงบเย็นนะคะพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไป
พื่อเป็นประโยชน์เราต้องหายใจอย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เย็นอย่างไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่ท่านนะคะเมื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จจะเห็นว่าพระหัตถ์ที่หงายขึ้นข้างขวาเนี่ยคือการให้พรการให้พรไม่น่ารักก็ไม่เกียรติเนี่ยค่ะคือการให้เหมือนแม่ที่ให้พรลูกทุกวันเลยลูกมีอันตรายแม่ก็พร้อมที่จะไปโอบกอดหรืออุ้มหรือฉุดช่วยนะคะแล้วประหัตข้างซ้ายที่ยกขึ้นของเราจะมีคำว่าโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาคือคำว่าตรัมเนี่ยนะคะเป็นการบอกเลยว่าถ้าเรานึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวแล้วมีกุศโลบายในการฉุดช่วยของยากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์นี่คือพรทำงานอย่างไม่ยึดติดเห็นไหมคะดอกบัวพาดไปพระองค์ไม่กำองค์เนี้ยสวยและสมบูรณ์มากกว่าสวยอีกคุณแม่ว่างามมากเลยคุณแม่เห็นเวลาที่เขาทำสิ่งนี้ในโลกในที่เขาหล่อเนี่ยนะคะการลงรายละเอียดอย่างที่เสถียรธรรมสถานกำลังทำให้ท่านเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดที่พวกเราเองยังต้องขอบคุณความเป็นศิลปินไทยอ่ะที่สามารถถ่ายทอดนะคะสิ่งเหล่านี้ออกมาได้อย่างงดงามแล้วก็เป็นความงดงามที่คุณแม่เองก็ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ทำไม่ได้ถ้าไม่มีทีมนะคะก็วันนี้เราก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการก้าวและเป็นวันที่29ก็จะเหลืออีก2วันนะคะที่เราจะหล่อองค์ใหญ่องค์นี้เป็นองค์9นิ้วเท่ากับองค์ปฐมซึ่งคุณแม่ก็จะยกมาในวันที่31ถือมาเป็นประธานในการหล่อดูพระพักนะคะเห็นความเป็นแม่นะคะที่งดงามก็จะให้ท่านได้ลองดูไปทีละองค์เพื่อจะให้เห็นเลยค่ะอย่างองค์นี้ก็จะเป็นสีซึ่งต้องเรียกว่าเป็นสีเทอร์ควอยส์เลยนะคะอันนี้ก็คุณถวันก็ทำจากตำราของวัชรยานว่าท่านจะมีสีเขียวอ่อนสีฟ้านะคะสีแดงเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรดทาราซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรดทาราหนึ่งใน21ปางที่พูดถึงเรื่องความสูงอายุนะคะนี่ต้องเรียกว่าสียังแบบยังแห้งไม่สนิทเลยงดงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะก็ต้องเรียกว่าคือทาราใน21ปางก็จะมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็สีเนี่ยที่บอกว่าแต่ละองค์เนี่ยจะเก่งในเรื่องไหนเชี่ยวชาญในเรื่องไหนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะคุณแม่ว่าการที่กำหนดงานที่เราจะทำถวายท่านนะคะเราจะเห็นว่าเป็นอะไรที่มันผ่านการปั้นก็ได้นะคะผ่านการเขียนก็ได้อย่างอันเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นการวาดตลปัดของศิลปินที่ทำมาถวายคุณแม่เห็นไหมคะก็จะมีองค์ทาราที่เป็นทั้งเพนติ้งนะคะนี่ก็ศิลปินไทยถ้ามองจริงๆแล้วคุณแม่ว่าคนไทยเนี่ยถ้าเข้าใจอะไรทำได้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นทาราเขียวถ้ามองจากเพนติ้งนะคะต้องขอประทานโทษที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อศิลปินแต่ละคนอันนี้ก็ทำถวายมาเป็น10ปีแล้วพอถึงวันนี้พอเราจะหล่อองค์ทาราใหญ่คุณแม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้นำงานศิลปะที่มาถวายคุณแม่เนี่ยออกมารวมกันอันนี้ก็จะเห็นความเป็นไว้ทาราไว้ทาราทาราขาวก็จะมีเมตตามากค่ะอันนี้ก็ตามสีเลยนะคะก็จะเห็นลายเพนติ้งก็จะอยู่ด้วยกันก็จะงดงามอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำมาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรู้จักท่านนะคะก็เป็นความรู้จักที่แบบมากกว่าแค่เพียงรู้จักคือต้องถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานจนพวกเราเองก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าโอกาสที่เราทำอะไรได้ถวายท่านเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้เสมอนะคะอันนี้ก็ใช้วัฒนธรรมของไทยก็ลองทำเป็นทองนะคะเป็นบรอนซ์นะคะแล้วก็เป็นเงินดูว่าเป็นอย่างไรนี่ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่มาจบลงที่องค์นี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ว่าท่านจะใช้คุณธรรมใดก็ตามถ้าท่านมีศรัทธาที่จะนำคุณธรรมนั้นไปใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจของตัวเองนะคะให้สงบจากความเห็นแก่ตัวแล้วเย็นเป็นประโยชน์
ยากอย่างไรก็ไม่ท้อถอยยากอย่างไรก็จะไม่กลัวนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะความศรัทธาของคุณมันคือปัญญาแล้วมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญานะคะพบกันในวันที่31ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่ว่าก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยปฏิบัติกับคุณแม่บวชเรียนกับคุณแม่ก็เข้ามาพักในธรรมาสมซึ่งธรรมาสมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอาสมที่เราได้ช่วยกันสร้างไว้นะคะคุณแม่อยากให้ท่านได้มองมาทางด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะเห็นองค์ธาราเขียวซึ่งก็ต้องถือว่าห้องปฏิบัติที่เรากำลังสร้างให้ทุกคนได้เข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเก็บสตังกันจากไม่ทิ้งขว้างไม่ใช้พลาสติกไม่ทำให้โลกร้อนเป็นกลุ่มคลายเมชเชนก็รอคิวที่จะเข้ามาในการทำงานวันที่30คือตอนนี้เราจัดห้องแล้วเสร็จแล้วเราต้อนรับแล้วนะคะคุณก็เดินเข้ามามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่นี่คือบ้านของเราทุกคนและวันที่31ท่านใดมาได้นะคะขอให้มาเถอะค่ะบ้านที่เราพร้อมที่จะฉุดช่วยไม่ปฏิเสธรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะคะแล้วก็เวลา9นาฬิกาเราจะเริ่มต้นในการยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เพิ่งสั่งผ้ามาจากเมืองจีนแล้วก็เขาก็ทำได้ทันทุกคนตอนนี้ทุกคนแทบจะเรียกว่าสวมจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้เสถียรทำงานที่มากแต่ง่ายเหมือนเราทุกคนลดตัวตนได้มากเท่าไหร่ศรัทธาในการที่จะขัดเกลาตัวเรามันก็มาบวกได้ง่ายเลยค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณที่ทุกคนรักคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รักขอบคุณทุกคนที่ขัดเกลาจิตใจตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสและเพราะกิเลสเราเบาบางงานเราจึงใหญ่เพราะใจสุจริตเช่นนี้นะคะพบกันในวันที่31ตุลาคม9นาฬิกาค่ะธรรมสวัสดีนะคะ